สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ช่องคนริมโขง Channel นะครับผมนะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูบรรยากาศน้ำโขงนะครับผมที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมอาจจะไม่รวดเร็วนะครับแต่ว่าโดยสถานการณ์ทั่วไปแล้วน้ำโขงขึ้นนะครับอีกไม่นานนะครับผมอีกไม่เกินเดือนนี้ก็จะขึ้นมาอีกหลายเม็ดนะครับที่แอดมินถ่ายอยู่นี่ก็เป็นท่าน้ำป้าน้ำก่ำนะครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับตรงนั้นเป็นเกาะนะครับเนี่ยที่เราเห็นเป็นหญ้าเป็นต้นไม้นะเป็นเกาะนะครับความกว้างประมาณ30-40เมตรนะครับแล้วก็โค้งลงไปตรงโน้นแล้วก็เป็นแม่น้ำโขงจะกว้างมากกว่าฝั่งนี้นะครับเวลาน้ำขึ้นนี่ก็ชาวบ้านเขาก็จะได้ปลานะครับผมได้ปลาหลายชนิดนะครับดูบรรยากาศท้องฟ้านะครับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่จะฝนจะตกทั้งวันนะครับมืดครึ้มนะครับผมก็สำหรับแหล่งท่องเที่ยวก็ปิดทำการไปนานแล้วนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะจัดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้แล้วนะครับน้ำท่วมนะครับผมตรงชายหาดนะครับกลางเกาะตรงหัวเกาะมันเป็นชายหาดนะครับตรงนี้ก็มีหญ้ามีอะไรนะเหมาะที่ชาวบ้านที่จะมาเกี่ยวหญ้าได้นะครับผมเป็นหญ้าเป็นคล้ายๆหญ้าคาแต่ไม่ใช่นะครับคล้ายๆเหล่านะครับทางนี้เขาเรียกหญ้าอ้อยหนูนะครับบรรยากาศน้ำก็ไหลแรงขึ้นนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงนั้นไหมครับมันจะมองเม็ดเป็นน้ำนะครับถ้ามีโดรนเนี่ยผมจะบินให้ดูนะครับว่าไอ้แม่น้ำฝั่งโน้นมันกว้างกว่าฝั่งนี้นะครับระหว่างเกาะหาดแห่เนี่ยครับนะครับบรรยากาศฝนก็ครึ้มนะครับวันนี้คงไม่มีแดดนะครับไม่มีเดือดอันนี้ชาวบ้านเขาก็หาปลานะครับท้องฟ้าไม่สว่างสวยเลยนะครับคึมนะครับตกบ่ายตกเย็นมาฝนตกอีกนะครับผมทางนี้เป็นบ้านแอดมินนะครับตรงที่ถังขยะสีเหลืองนะครับตื่นเช้ามาก็เดินออกกำลังกายนั่นน้องเชอรี่นะครับโตแล้วทอดยาวไปทางโน้นก็เป็นจังหวัดมุกดาหารนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับน้ำโขงนะครับThank you.
ไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่บรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญนะครับผมยังเป็นทุ่งนายังเป็นที่ทำนาทำการเกษตรอยู่นะครับบ้านเรือนก็ยังไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงหน้าบ้านผมนะครับดูอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับซูมสุดผมไม่ได้จัดความละเอียดของกล้องละเอียดนะครับเพราะว่าเวลาอัพโหลดมันจะช้านะครับผมก็เลยเอาแบบธรรมดาก็พอดูได้นะครับช่วงนี้ชาวบ้านที่ออกหาปลาก็ได้ปลากันเยอะนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับผมต้องติดตามสถานการณ์ข่าวนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศแจ้งเตือนด้วยนะครับอันนี้เป็นสวนกล้วยหน้าบ้านนะครับสวยงามแล้วนะก็ปลูกไว้นะครับยังไม่ได้ถางพื้นตรงนี้นะครับผมแต่ก็กล้วยสมบูรณ์มากนะครับโอเคนะครับช่วงนี้ก็ติดตามสถานการณ์น้ำโขงขึ้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ